Exercise ที่9ยังเป็นจับคู่เดิมนะฮะเป็น present con อ๋อไม่ใช่คู่เดิมแล้วเป็นเรื่องเดิมแต่ว่าคู่ใหม่เป็น present con หรือ present perfect con จำได้ไหม present con คืออะไร present con คือมี3แบบ1กำลังทำใช่ไหม2ช่วงนี้ทำ3เดี๋ยวจะทำนะครับส่วน present perfect con ก็คือทำมาตั้งแต่อดีตสักจุดหนึ่งจนกระทั่งถึงตอนนี้ใช่ไหมทำมาโดยตลอดเล่นเทนนิสเหนื่อยมากเลยตั้งแต่เช้าก็ยังแบบหอบแฮกๆๆอยู่เลยตอนนี้ใช้ present perfect con นะครับอ่ะฝนตกทั้งสัปดาห์เลยข้อ1 all weekสมมุติวันนี้วันอะไรสมมุติวันนี้วันเสาร์ตกมาทั้งวีคเลยตกมาทั้งตั้งแต่วันจันทร์เลยเนี่ย5วัน7วันเนี่ยน้ำท่วมเลยนะครับit has been raining เพราะมันตกมาตั้งแต่วันไหนสักวันหนึ่ง all week it has been raining all week ขอให้มันหยุดในวันเสาร์นี้เถอะฉันจะไปบีชนะครับต่อมาใครเนี่ยซิดกับซาร่าซิดถามว่า is scary อ๋อมันอ่านหนังสือจำได้ไหมคำว่า studying ไม่ต้องแปลว่าเรียนก็ได้นะครับแปลว่าอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุด for his German test จะสอบภาษาเยอรมัน he is studying ใช่ไหมพอพูดถึงตอนนี้กำลังนั่งอ่านอยู่ he's studying for his German test on Wednesday in fact แต่อันที่จริงนะแกเขาก็รีวิวทบทวน for the test every day for the last week จริงๆมันทบทวนทุกวันเลยนะอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทบทวนทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นทำไมตั้งแต่ที่ผ่านมาจนทั้งตอนนี้มันอ่านทบทวนทุกวันเลยนะเต็มแน่เลยเนี่ยสอบเยอรมันครั้งนี้ he ทำไมฮะ has been reviewing อันนี้ชัวร์ถูกไหมเพราะตั้งแต่อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาจนทั้งถึงตอนนี้ทบทวนภาษาเยอรมันมาตลอดนะครับข้อ3โอ้โห you look really great เธอดูดีจังหุ่นดีจังไปออกกำลังกายฟิตเนสมาใช่ไหมเนี่ยนะ you look really great เพราะฉะนั้นคือทำไมคนจะหุ่นดีได้เนี่ยมันต้องบวมเผลมาก่อนจริงป่ะแล้วจนกระทั่งหุ่นดีเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งเพื่อนมาทักว่าโอ้โห you look really greatเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องทำไมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งตอนนี้มันย่อมต้องเป็น present perfect tense present perfect con นะในบทฝึกหัดนี้เพราะนั้นก็ต้องเป็นคำถามก็อะไรครับต้องเอา have ขึ้น the verb ช่วยขึ้น have you been exercising at the fitness center นะครับ cis นะไม่มีจุดดูดีๆนะครับข้อ4 Frank where have you been ไปไหนมาคนที่จะถามว่าไปไหนมาแปลว่าอะไรแปลว่าคนพูดนี่ต้องรอมาสักพักใช่ไหมพอเจอหน้ากันไปไหนมาถูกปะมันต้องมีช่วงมาสักพักจำคำไว้ว่ามีช่วงฉันรอเธอตั้งแต่1 PM นะตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะ We have been waiting for you นะครับข้อ5ทีมถาม What's that sound? เสียงอะไรอ่ะ Nancy บอกอ๋อ the car alarm ring แปลว่ามีเกิดเสียงมันเสียงดังอ่ะแปลว่าตอนนี้ต้องกำลังเกิดใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะแปลว่าตอนนี้มันต้องมีเสียงกริ่งมาจากที่ไหนสักที่ถูกปะเสียงยานรถถูกไหม the car alarm is ringing somewhere ต้องใช้ present con ละ is ringing somewhere down the streetit โหมันทำให้ฉันแทบจะเป็นบ้าเป็นประสาทเป็นตอนนี้ป่ะเป็นตอนนี้ต้อง present con it is driving me crazy drive me crazy แบบทำให้ฉันบ้าเลย you drive me crazy แกทำให้ฉันแทบจะเป็นบ้านะหยุดสักทีอะไรเงี้ยนะฮะ I wish it would stop มันดังมา20กว่านาทีแล้วfor more than 20กว่านาทีแล้วตั้งแต่20นาทีที่เราจะทั้งตอนนี้มันยังดังไม่หยุดเลย perfect ต้องมาถูกไหม it
ขอเขียนตรงนี้นะฮะ it อะไรเอ่ย has been ringing มันต้องเป็นอย่างนี้สินะครับข้อ6 Joseph English มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็ต้อง is เลยครับ is really improving isn't it ใช่เขาดูหนังดูรายการทีวีอเมริกันเทเลวิชันโปรแกรมและอ่านแกรมมาทุกวันตั้งแต่เขามาถึงที่นี่วันแรกเลยอะดูตลอดดูหนังตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้น he ทำไมเอ่ย he has been watching American television programs ดูซีรีส์ช่วยได้นะฮะแนะนำ and study เห็นไหม and ใช้ he ตัวเดียวกันดังนั้นในพวกตัว verb ช่วยอะไรไม่ต้องเยอะ and studying ได้เลยเพราะมันใช้พวกข้างหน้าตัวเดียวกันมาแล้ว and studying his grammar every day ตั้งแต่เขามาถึงที่นี่เขาก็เลยเก่งไงนะครับใช้เวลาไม่เยอะลองดู exercise 10ไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับ